Guys, we are back with the finale of La Pluie episode 12. Let's see what's gonna happen. I am rooting for Tien to get his man. So Lomphone better get it together. Sengtai, Pat, get it together too, man, because nobody's got time, okay? Pat is living somewhere else. He moved away and Sengtai is gonna go after him. Let's see what's gonna happen. Guys, make sure to subscribe if you're watching this on YouTube and you wanna watch my full uncut version. Make sure to join my Patreon. Today we started Laws of Attraction. We started Enigma. We're also, next week we're starting Wedding Plan series, June and June. Like, you don't wanna miss that. Guys, make sure to go and join my Patreon and let's go. For some reason, I thought the finale would be like 1 hour, 20 minutes, but it's less than an hour. Lomphone! Why you ain't come no rock? Oh! You ain't sick? อันนี้ผลงานไฟนอลที่ผมอยากเอามาปรึกษาพี่ปิงปองครับโจทย์คืออะไรอ่ะสิ่งที่อยู่ในใจครับอันนี้คือมึงจะเล่าอะไรคือผมอยากเล่าความสัมพันธ์ที่มันแบบคือมันเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงปะมันเกี่ยวอะไรอ่ะพี่เรื่องของมึงกับแสงเทียนโหปิงปอง knowsHe's got eyes. คืองี้นะมึงคือกูเนี่ยสนิทกับพวกมึงทั้งคู่เลยเว้ยทำไมกูจะเดาไม่ได้เอางี้มึงอยากนั่งคุยตรงนี้เลยหรือจะไปคุยร้านเหล้า Oh, are we getting drunk? ตรงนี้เลยก็ได้ครับโอเคมางั้นมึงเรียบเรียงมาเลยกูว่างให้มึงถึงสองทุ่มอ่ะ Yeah, give him some advice because clearly this boy needs it ผมชอบแสงเทียนครับดีมันต้องอย่างนี้ But I kissed his brother จริงๆแล้วแสงเทียนมันก็ชอบผมเหมือนกันอ่ะ But I kissed his brother ไม่มีใครรู้ตัวแล้วก็แสดงออกมาเลยอืม But แต่ว่าI kissed his brother in front of him. มากจนแบบถ้าผมเป็นมันผมคงไม่มีวันให้อภัยตัวเองครับแล้วสิ่งที่มึงต้องการตอนนี้คืออะไรคือผมต้องการให้มันยกโทษให้ผมครับพี่เออผมอยากเคลียร์กับมันอะ Well you better earn it. มึงต้องทำยังไง Huh? ผมต้องทำให้มันยกโทษให้ผมไม่ได้อะพี่ใช่แล้วก็บอกสิ่งที่ผมรู้สึกกับมันเออนี่ไงหนังในชีวิตจริงของมึงมึงมีธีมอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยคือธีมที่มึงกำลังจะเล่ามึงแค่ต้องไปแก้บทเอาเว้ยว่ามึงจะเล่ายังไงด้วยวิธีการไหนเท่านั้นเองแล้วมึงก็ต้องจริงใจกับความรู้สึกตัวเองด้วยเพราะถ้ามึงไม่จริงใจกับเรื่องของมึงเองอ่ะมึงก็เล่าออกมาดีไม่ได้เว้ยและอีกอย่างนะกูมั่นใจเลยเว้ยว่าถ้ามึงเอาหนังในชีวิตจริงของมึงมาเล่าเนี่ยแล้วมึงใส่ความจริงใจเข้าไปนะกูมั่นใจว่าสารเนี่ยมันส่งไปถึงไอ้เทียนอยู่แล้ว Oh my god he's speaking loud because he knows Tien is blind แล้วตอนเนี้ยหนังในชีวิตจริงของมึงอะอยู่ข้างหลังมึงแล้วสู้Ping pong, best advice. ยังไงแล้วอ่ะสู้เมื่อกี้มึงคุยอะไรกับพี่ปองอ่ะทำไมมีชื่อกูด้วยคือกูสู้ว่า Oh, he's struggling. ไอ้เทียนเดี๋ยวก่อนเทียนมึงเล่นอะไรอยู่วะมึงรู้ว่ากูชอบมึงแล้วมึงจะทำอะไรก็ได้เหรอไม่ตลกนะเว้ยมันไม่ใช่แบบนั้นเว้ยไม่ใช่แบบนั้นแล้วแบบไหนแบบไหนมึงพูดออกมาดิพูดดี right say it
Why is he not saying anything? You had no problem speaking to Seng Tai? Etienne. เดี๋ยวกูจะทำให้มึงเห็น Are we gonna kiss? What does that mean, practical actions? I will show you with practical actions? What does that mean?Is this a thing? รถติดไหมคะนิดหน่อยดิมสั่งหมอค่าปั่นให้ที่นาราแล้วค่ะ She's so pretty, oh my god พี่นาราจะทานเค้กไหมคะเดี๋ยวดิมสั่งให้นี่ไม่เป็นไรแค่นี้พี่พอแล้วโอ้ยไม่เจอกันตั้งนานยังจําได้อยู่อีกบอกว่าพี่ชอบกินมอคค่าปั่นจริงๆแล้วเวลาดิมเห็นมอคค่าปั่นเนี่ยดิมก็นึกถึงพี่นาราตลอดเลยค่ะพี่นาราคะพัดได้ติดต่อพี่นาราไปบ้างมั้ยคะอย่าบอกนะว่าจนถึงป่านนี้พัดยังไม่ติดต่อกลับมานี่ก็2อาทิตย์เข้าไปละลินติดต่อพัทไม่ได้เลยค่ะก็รู้นะว่าเพื่อนอยากอยู่คนเดียวอะแต่ดิมก็ย้ำแล้วนะว่าให้มันติดต่อกลับมาบ้างอะแล้วน้องแสงใต้ล่ะได้อัปเดตกันบ้างไหมเอาจริงๆอะดิมคิดว่าน้องแสงใต้กับน้องลมฝนไม่ได้คบกันจริงๆหรอค่ะพี่ว่าเราคงทำได้แค่ให้กำลังใจพัดกับแสงใต้อย่างห่างๆจากคุณพ่อแหละ What can you do? Just leave them. It's their problem, not yours. แต่พี่ก็ยังเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ของสองคนนั้นมากๆนะดีมก็เคยเห็นไม่ใช่หรอพี่นาล่ะคะดีมก็รู้นะคะว่าพี่นาราผ่านความสัมพันธ์กับพัทมาแล้วแต่ดีมีอะไรอยากจะถามพี่นาราอีกสักนิดนึงอะค่ะ Are you by any chance bisexual? พี่นาราพร้อมที่จะเปิดใจรับคนใหม่ไปบ้างหรือยังคะWhat? Like, why are they giving us this in the last episode? พี่ถามกลับบ้างได้ไหมล่ะ They could have given in this.ทำไมถึงอยากรู้หรอดิมชอบดื่มกาแฟอะไรอ่ะเอสเปรสโซ่ค่ะงั้นคราวหน้าถ้าพี่เห็นเอสเปรสโซ่พี่จะคิดถึงแต่ดีมนะ They're flirting สำหรับดีมความรักมันคงไม่ยากขนาดนั้นหรอกเนาะ Okay, if I want to do a series with them, I'm in ถ้าอยากจะจีบพี่อ่ะก็จีบเลย She said, I am not immature like those boys You just come and ask meI'm a mature woman. I know what I want. Please give us a kiss. อากาศดีนะคะอืมดีมากเลยโอเคเดี๋ยวเชิญกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มของลมฝนเต็มตัวด้วยนะครับอ
Did he film himself? สิ่งที่อยู่ในใจมันอาจจะเป็นเรื่องราวหรือภาพจำบางอย่างที่ติดค้างอยู่ในใจสำหรับบางคนมันอาจเป็นชนะติดหลังที่ทำให้ไม่สามารถมีความสุขได้แต่สำหรับผมอยากมีมันเพื่อทำให้ชีวิตก้าวต่อไปอีกครั้งและมีความสุขไปกับมันเพราะสิ่งที่อยู่ในใจของผมคือสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดในชีวิต It's a montage of Tien. Oh my god. Oh, he's got the footage. A plus. ทำไมมันถึงกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในใจไอ้ลมฝนได้วะ มึงอย่าบอกกูนะว่ามึงกับลมฝนอาจารย์ครับขอไปห้องน้ำนะครับ I think you should have apologized first and then talk to him first before plastering this in the entire classroom Did you use the wrong file? I mean he did the homework He did the assignment. Tien, อย่าหุ่งไป มึงทำแบบนั้นทำไมวะ กูทำตามโจทย์ไง No, you meant why did you kiss my brother? แล้วทำไมหน้ากูไปอยู่ในนั้นน่ะ มึงต้องการจะเล่าอะไรวะ ก็กูเคยบอกมึงแล้วไง When?กูจะทำให้มึงเห็นนะ oh. ที่กูทำแบบนี้ก็เพราะกูชอบมึงไงกูยอมรับนะเว้ยกูเคยรู้สึกดีกับพี่มึงอะแต่พอกูได้อยู่กับมึงได้รู้จักมึงมากขึ้นอะความรู้สึกกูมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วและเรื่องก่อนหน้านี้ที่กูทำไปทั้งหมดอ่ะมันเป็นเพราะว่ากูสับสนเว้ยแต่ตอนนี้กูรู้ใจตัวเองแล้วว่ากูชอบมึงมากขนาดไหนอ่ะโอเค that's quite a good declaration I would say มาจนกูไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอ่ะแม่จนกูคิดว่าถ้ากูไม่ได้บอกความรู้สึกของกูให้มึงรู้อะกูไม่ต้องเสียใจไปตลอดชีวิตแน่ๆเว้ยโอเค he redeemed himself quite well มึงเคยบอกกูเองไม่ใช่หรอว่ามึงเป็นคนที่ทำตามความรู้สึกของตัวเองอะแล้วตอนนี้มึงไม่รู้สึกอะไรเลยหรอYes, Tien, get your man! The tiptoe! Oh my god! Excuse me, camera. Up, up. Thank you. Wow, that is a better kiss than hitHim and his brother, for sure. I'll be okay.
for the support. I would go in for more. Oh my god, they're so cute. ก็กูดีใจไงกูไม่ชอบมึงยิ้มแบบนี้เลยว่ะแต่จากนี้มึงจะได้เห็นมันทุกวันเลยนะทุกวันเลย Oh my god, I need more of them. Stop. ไปดูหนังกูตอบป่ะกูอายอ่ะกูดีตรงไหนอุตส่าห์เลี้ยงฟุ้นมาเพื่อบอกล้างมึงเลยนะว่ามึงอ่ะเวอร์งั้นเดี๋ยวรออีก5นาทีแล้วกัน Should we just make out? หยุดมองกูได้แล้ว Oh my god, they're so cute. They're so shy. Oh my god. แล้วไงต่ออ่ะเออแล้วมึงตอบรับคนว่าอะไรเออกูก็ตอบรับความรู้สึกมันไปอ่ะแล้วมึงตอบพลอยว่าอะไรขอดีเทลหน่อยดีมึงรู้แค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องรู้เยอะ No thank you เอาไว้กูไปถามลมฝนเอาวันหลังก็ได้ไม่ต้องเลยนะมึงหยุดความคิดนั้นเดี๋ยวนี้เลย No you asking ลมฝน about kissing your brother ดีใจด้วยนะกูก็อยากให้มึงกลับมามีความสุขกับความรักอีกครั้งนะเว้ยพี่พัดยังไม่ติดต่อมึงมาอีกเหรอHow about you contact him? It's not one way. อยากเลิกกับกูจริงๆแล้วมั้งกูว่า Sangtai not apologizing for everything you did. 2ปีที่ผ่านมาที่มึงไม่คุยกับเขาอ่ะเขาก็พยายามชวนมึงคุยอยู่ตลอดแล้วกว่ามึงกับเขาจะได้รักกันมันก็ใช่ว่าจะง่ายป่ะวะ What does it mean 2 years? Oh yeah, when they were young. กูไม่รู้ว่าจะเอาไงต่อความสัมพันธ์ตัวเองเลยว่ะที่กูรู้อย่างเดียวเลยนะกลัวความเสียใจว่ะกลัวความผิดหวังกลัวว่าจะรับคำตอบของพี่พัดไม่ได้อะ When they make up you better apologize to กูไม่อยากให้มึงกลับมาเป็นคนใจหมาอีกแล้วนะเว้ยมึงช่างหัวคำตอบมันไปเถอะมึงจะรู้สึกอะไรมึงก็ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกมันดีกว่าการที่มึงจะปล่อยให้เรื่องมันเป็นแบบเนี้ยมึงรักเขาไม่ใช่เหรอถ้ามึงรักเขาก็ทำให้เขารู้ดิว่ามึงรักเขาอ่ะไปคุยกับเขาให้เคลียร์เถอะจะได้รู้ว่าตัวเองต้องทำยังไงกับความสัมพันธ์ต่ออะไรเนี่ยนี่กูอยู่ในจุดที่ให้น้องสอนแล้วเหรอใช่ไงเกิดก่อนก็ใช่ว่าจะรู้ทุกอย่างนะเว้ยได้เดี๋ยวกูต้องวางแล้วนะแล้วก็เรื่องที่จะไปคุยกับพี่พัทอ่ะกูเชียร์ให้ไปคุยต่อหน้านะเว้ยกูอยากจุ่มอีกว่ะ Yes บ้าไปเนี่ยเชียร์นี่ so cute รู้แล้วมึงชอบกูอ่ะแต่ไม่ใช่ว่ามึงจะไปจูบกูที่ไหนก็ได้นะเว้ยไปแล้วเรียนกันที่กูบอกว่าอยากจูบมึงกูพูดจริงๆนะแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการที่กูได้จับมือมึงแบบนี้แล้วก็จะไม่ปล่อยไปไหนอีกอยู่ข้างๆกูไปเรื่อยๆนะว้าวโอเคDamn. Tian and Lomfun be stealing the show. They be stealing the main couple's thunder. And they only had one kiss and Nidri were together for 5 minutes. I need more of them. Literally. I'm so over Pat and Sangtai. They're literally just... เรื่องมันถึงขนาดนี้แล้วอะแม่คิดจะไม่พูดอะไรเลยใช่ไหมถึงแม่พูดอะไรไปตอนเนี้ย
แกก็คงไม่เข้าใจแล้วไอ้การที่แม่ไม่พูดอะไรแบบนี้เนี่ยมันช่วยให้ต้ายเข้าใจอะไรบ้างไหม So you're telling me he did the same thing that his mom did เรื่องมันเป็นขนาดนี้แล้วต้ายไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยหรอ When he's been blaming his mom all this time and he did the same thing พี่พัดก็ไม่เข้าใจต้ายหรอกแต่การที่ต้ายไม่พูดอะไรตอนนี้พี่ก็ไม่ได้เข้าใจอะไรต้ายเลย And you still want him to call you first มันดีที่สุดแล้วUgh, Sengtai, grow up. Be a man. Apologize. กูไม่จะเห็นแก่ตัวขนาดนี้วันนั้นที่มึงไปสวนสาธารณะกับไอ้ลมฝนอะพี่พัดเขารู้อยู่แล้วนะเว้ยเขาแค่เลือกที่จะเชื่อมึงก่อนก็เลยมาที่ห้องแต่มีสิ่งนึงนะที่พ่ออยากจะบอกกับต้ายไว้อะเมื่อไหร่ที่ใต้เจอความรักดีๆแล้วเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าเราจะต้องดูแลมันยังไงอะไรนะครับนี่พี่พัฒน์ไปเปิดคลินิกสัตว์ที่เชียงใหม่เหรอช็อกไหมไม่ได้บอกเลยใช่ไหมเนี่ย Why would you แล้วพี่พัฒน์ไปนานอ่ะจะกลับมาเมื่อไหร่อ่ะครับพัดลาออกไป2อาทิตย์แล้วค่ะแต่พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะกลับมาตอนไหนOkay, can this not last 7 days, please? It's almost the end! พังอะไรเนี่ยเป็นอะไรยังก็ครับพอดีรถผมเป็นอะไรไม่รู้ครับมันบิดไม่ได้เลยเนี่ยน้ำมันหมด Did you not put gas น้ำมันหมดมาเดี๋ยวไอพอเฮ้อย้ายรถเข้ามาในบ้านไอก่อนอยู่ที่นี่รถผ่านไปผ่านมามันอันตรายไปเดี๋ยวไอฟื้นเอาไปตัวIs he gonna flirt with him too? คุณมากเลยนะครับอาร์ตมีอย่างก็อ๋พอดีน้องเข่าน้ำมันลดหมดน่ะอาร์ตก็เลยพาน้องเข่ามาที่บ้านเขาก่อนแต่กาแล้วน้องก็เป็นอย่างก็น่าผมไม่เป็นไรเลยครับแต่พี่เขาช่วยพอดีเลยพี่แฟนอ้ายเนอะจื่อพึงอ้ายอ่ะจื่ออาร์ตสวัสดีครับผมแสงใต้ครับว่าแต่แสงใต้พักอยู่ที่ไหนครับเนี่ยจริงๆก็ไกลจากที่นี่พอสมควรเลยครับ It's called Bangkok โอ้ป่านนี้แล้วถ้าจะซ่อร้านเติมน้ำมันยากละยิ่งมืดยิ่งขำละตัวเองนอนที่นี่ก็ได้เนอะไม่ต้องเกรงใจอืมแม่ละนอนแต่การหน้าแสงใต้มีตี้ตั้งเยอะตั้งแยะว่าแต่แสงใต้มาขี่รถแอลคนเดียวกะคือผมมาตามหาคนนะครับมีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยก็เลยอยากมาเคลียร์ให้เข้าใจ
แน่มาตัวยซ้อหาแฟนแม่นก่อครับจะไปบอกนะว่าไล่ตัวยซ้อทั่วจังหวัดเนี่ยใช่แล้วครับมันเป็นอย่างหรอกคืนนี้ก็อยู่กินข้าวกับมูปี้ไปก่อนละกันเนาะจะดีเหรอครับสีถ้าไม่ได้กินข้าวมากินข้าวแต่ไอ้เขาก่อนแฟนไอ้อ่ะอยากกับข้าวลำเนอร์ครับงั้นก็ฝากด้วยนะครับ What are the odds that Pat also is staying there? กับข้าวลำก่อนน้องแสงใต้อร่อยมากเลยครับพี่พึ่งปีว่าปียะลำแล้วนะแฟนปียะลำก็แฮมชมกันตอนหน้าคนอื่นอย่างอีอัดก็อายเนอะพึ่งพวกพี่ทั้งสองคนเนี่ยดูเป็นคู่ที่น่ารักมากเลยนะครับแสงใต้ขันอย่างอีนะถ้าลอกกันออกจะบ่อยเนอะจริงเหรอครับนี่ดูไม่ออกเลยเนี่ย Oh it doesn'tSeem like people fight when they've been together for 10 years. พี่ทำไงล่ะพี่ถามนี่ค่อยหูมันก่อ You apologize and you communicate. เนี่ยล่าจะเอาไปง้อแฟนมันก็แต่แต่แล้วความฮักเนี่ยจะว่ายากมันก็ยากจะว่าง่ายมันก็ง่ายนะมันมีรายละเอียดสำคัญนักไปหมดเลยแต่สำหรับปีกับไออาร์ตเนี่ยเข้าใจการฟังกันเป็นรักอาจจะเพราะว่าปีเองก็มองบะหันตัวเขาเลยฟังกันและฟังกันมากกว่าที่จะอู้แหมซ้ำเพราะในบางเตื้อถ้าเขาอู้มากกว่าที่จะฟังเนี่ยเขาจะไม่ได้ยินเสียงของแหมฝ่ายและเขาจะไม่มีทางเข้าใจเปิ้ลได้เลยกูครั้งที่มีปัญหาขอแค่ครับฟังกันนักๆขอบคุณนะครับพี่พึ่งขอบคุณจริงครับเอาละกินข้าวกันได้ละแฟนน้องแสงใต้นี่หน้าตาดีกว่าฮะก็หล่อดีนะครับตายคิดถึงพี่พัดจังเลยครับIs this where we filmed Chains of Heart? I think it is. This is where they were in Chains of Heart.This is exactly this shop.This shop that they went. I remember the weed logo. Is Pat not at the market? We are running out of time, mister.เจ้านิ่มคืนได้ไหมคะพี่พัด
ันรู้อะไรไหมตลอดหลายวันที่ผ่านมาแต่พี่อันตามหาทำไมตลอดเลยรู้เปล่าตายกลัวตายไม่ได้เจอพี่พัดอีกแล้วกลัวพี่พัดว่าพี่พัดจะไม่อาจเจอตายพี่พัดไม่ต้องพูดอะไรนะครับครั้งนี้ใต้ขอเป็นคนพูดนะใต้ขอโทษใต้ขอโทษที่ทำตัวงี่เง่าเอาแต่ใจตัวเองใช้อารมณ์ตัวเองเป็นหลักอะไม่ยอมคุยกับพี่ตรงๆจะปล่อยเรื่องมันเลยเธอมาเป็นแบบเนี้ยปันรู้อะไรไหมตายไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเมื่อการที่ได้ยินเสียงของฝนตอนนี้มันตกลงมามันทำให้คนเราเจ็บปวดและเหงาได้มากขนาดเนี้ยสิ่งที่ใต้เคยสงสัยทั้งหมดในเรื่องของโซเมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใต้ของลมฝนหรือของพ่อกับแม่ตอนนี้ใต้เข้าใจหมดแล้วนะครับความรักอ่ะเป็นแค่เรื่องของคนสองคน Well Yes พี่ไม่ว่าจะต่อยโชคชะตาที่ไหนก็ไม่สามารถกำหนดมันขึ้นมาได้ตายไม่สนเลยนะว่าพี่จะเป็นโซเมต้าหรือเปล่าอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือความรู้สึกระหว่างพี่กับใต้ต่างหากพี่จำได้ไหมที่พี่เคยบอกใต้ว่าแค่บอกรักพี่มันยากมากเลยเหรอมันไม่ยากเลยพี่พัดตั้งแต่นั้นมาตาก็ได้ถามตัวเองมาตลอดว่าตารู้สึกยังไงกับพี่ความรู้สึกมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยจ้ะตายหลักที่ผ่านนะครับมึงกูหิวอ่ะ Yay we end on ลมฝนเตียนกูอยากกินก๋วยเตี๋ยวกูอยากกินเจ๊งอดิกินเจ๋งอได้ปลาเป็นฝนจะตกเลยว่ะเออว่ะกูลืมร่มไว้ที่ห้องเรียนเอ้าเดี๋ยวกูไปเอาก่อนมึงรอนี่นะเออเร็วเลยหิวข้าวแล้วเนี่ย What if suddenly Tian gets hearing loss and hears someone else Stop Oh my god, are we gonna get season 2 with Tian and Lomfon? สวัสดีครับได้ยินเสียงผมไหมครับ No Soulmate ตายละ The hell and no Lapri season 2 soon Is he gonna say it?If you're not gonna give me a season 2, I don't want this. I do not want this ending. Excuse me, no. Not, we went through everything to say that we literally soulmates meant nothing. And then you're doing this? I think we needed more Tian and Lomfon. Especially if you're ending like this. No. Ugh, so annoying. Well, overall, the series was really good.I think it was really good because the story in itself was like new and fun. The acting in this was amazing. Like really, all these actors, really amazing. Like
literally, I think it's one of the series lately where we had where everyone is such a good actor. Crying, angry scenes, love scenes, like everything is so good. They're amazing. And yeah, I really want to see them more in like new things, and I'm so happy for them. Now, it got a bit lost in the middle, and Pat, the characters in itself, like Pat and Sengtai, became very unlikable at some point, and I was just not rooting for them. I think Tien really was the MVP of this show, and Tien and Lomfon kind of stole the show for me. I mean, even in the first episode, episode 1 and 2 and 3, I kept saying that Lomfon, I really liked him because he was really mysterious and we really didn't know much about him. Tien became like the best character of this entire series. They gave us like a little hint of a GL, like a little sprinkle, I don't know, maybe for fan service, I don't know. But if they do season 2 with Lomfon and Tien main role and then the girls are a side couple, I'm in. But yeah, guys, let me know your thoughts, and thanks so much for watching, and I'll see you in the next video.